สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณนามาพร้อมกับ3เรื่องสั้นที่รับฟังมาจากคุณนาครับเกี่ยวกับความลี้ลับที่เคยเจอเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาคุณนามาพร้อมกับเรื่องสัมผัสผวามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณนาสวัสดีค่ะพี่แจ๊ครับผมคุณนาตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวนาคนิวาสค่ะอยู่แถวซอยนาคนิวาสเกษตรนวมินทร์ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้ๆกับซีวิวค่ะนะฮะเอ๊ะตอนนี้คุณนาใช้ small talk หรือเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยอยู่ไหมจ๊ะไม่ได้เปิดค่ะพี่แจ๊คเสียงสักครู่นะคะจ้ะเสียงมันดูแหลมๆไกลๆก้องก้องบอกไม่ถูกเดี๋ยวลองขยับดูสักนิดหนึ่งฮัลโหลค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวหนูขอลองใส่สมอลทอล์คดูนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นที่โทรศัพท์ลองดูลองดูได้ครับถ้าโทรศัพท์ไม่ดีสมอลทอล์คอาจจะดีกว่าก็ได้ค่ะได้ครับผมไม่เป็นไรเลยมีหลายท่านตอนนี้ก็ยังคงบอกได้ยินเสียงแต่ผมว่าน่าจะเป็นเสียงลมหายใจเสียงสัญญาณของพี่ชิวเอาเมื่อกี้เอาจริงๆมั้ยสัญญาณของพี่ชิวเนี่ยก็ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับแต่พอฟังได้คุณผู้ชมผู้ฟังครับมันอาจจะมีสัญญาณที่มันหลงๆเข้ามาบ้างแต่ผมว่าไม่ใช่สัญญาณแทรกนะครับฮัลโหลค่ะพี่แจ๊คอันนี้ได้ยินชัดมั้ยคะชัดแจ๋วเหมือนนั่งอยู่ในห้องจัดรายการเลยคุณนาโอเคค่ะพอดีว่าเปลี่ยนมาใส่สมอลทอล์คแทนนะคะอันนี้ดีกว่านะฮะคุณนาคุณนากับผมเราเคยคุยแล้วกันแล้วหรือยังนะเคยแล้วค่ะประมาณ3-4เรื่องได้ค่ะพี่แจ๊ล่าสุดนี่นานแล้วหรือยังโอประมาณ3ปีได้แล้วค่ะโหเฮ้ยผมถือว่าเรื่องสุดนานมากเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเสียงของแม่ค่ะเรื่องสุดท้ายที่คุยกับพี่แจ๊เมื่อ3ปีที่แล้วใช่ค่ะก็ที่มีเคยคุยพี่แจ๊กก็จะมีอาศัยชั่วคราวแล้วก็เสาตกน้ำมันบ้านย่าแล้วก็เสียงของแม่ค่ะโอ้ไม่ได้คุยกันมา3ปีสบายดีนาสบายดีค่ะพี่แจ๊กวันนี้แวะเวียนมาแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่สบายสบายเดี๋ยวเราช่วยกันไปด้วยกันไม่ต้องตื่นเต้นนะค่ะพอดีว่าเมื่อตอนเย็นได้โทรไปหาน้าสาวมาแล้วก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมาอาจจะมีตอนที่เล่าให้พี่ตั๊กพี่ฟังอาจจะมีแบบขาดไปบ้างตกไปบ้างเลยเนี่ยค่ะแต่ก็คุยกับพี่แจ็คก็พยายามจะเรียบเรียงแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่มาเล่ามาถ่ายทอดให้ฟังนะคะได้เลยนะครับมาเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็น3เหตุการณ์ของคุณน้าที่เขามีสัมผัสค่ะมาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกก่อนได้ค่ะก็เริ่มเลยนะคะพี่แจ็คก็เรื่องนี้ค่ะน้าสาวเล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้ง3เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นตอนน้าสาวอายุ24ย่าง25ค่ะก็คือเรื่องแรกนะคะน้าสาวอะค่ะได้ไปเที่ยวที่เกาะนึงกับเพื่อนๆนะคะพอนั่งเรือไปถึงนะคะเป็นนั่งเรือไปถึงที่พักอะค่ะก็คือจะเป็นที่พักแบบติดทะเลเลยไปที่พักแบบบังกะโลอะค่ะบังกะโลก็คือจะเป็นอารมณ์แบบบ้านเป็นไม้อะค่ะพี่แจ๊คก็จะเป็นหลังๆใช่ไหมคะพอคุณน้าไปเช็คอินเข้าที่พักเสร็จอะไรเงี้ยค่ะระหว่างเดินเข้าที่พักอะค่ะน้าจะเห็นศาลเพียงตาอยู่ศาลนึงน้าก็ได้นึกในใจอะค่ะว่าวันนี้หนูมาเที่ยวนะคะหนูขอพักผ่อนที่นี่พักแบบ3-4คืนแล้วเดี๋ยวหนูก็จะกลับอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือน้าก็ได้เข้าที่พักตามห้องต่างๆเพื่อนน้าก็เข้าห้องพักของเขาน้าบอกว่าในคืนแรกอะค่ะก็คือเราเข้าพักปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะพอมาวันที่2หลังจากที่น้าไปทำกิจกรรมไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ของเกาะมานะก็กลับเข้ามานอนทำธุระส่วนตัวเสร็จน้าก็เข้านอนติดไฟค่ะน้าบอกว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะอยู่ๆน้าก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกบ้านที่น้าอยู่อะค่ะได้ยินเสียงเดินบวกกับเหมือนมีโซ่ล่าแบบเดินตึ๊กแล้วก็คีบตึ๊กแล้วก็คีบอะค่ะเหมือนมีโซ่ติดอยู่ที่ข้อเท้าเขาค่ะนะคะแล้วทีนี้ค่ะน้าก็เลยสะกิดแฟนว่าได้ยินไหมแฟนเขาก็บอกเขาไม่ได้ยินอะไรให้นอนไปเถอะไม่มีอะไรหรอกอะไรประมาณนี้ค่ะ
น้าบอกได้ยินเสียงอย่างนี้ค่ะสักพักนึงจนหายไปแล้วน้าก็หลับพอตื่นเช้าใหม่วันนี้น้าก็ไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมไปเล่นน้ำไปทำนู่นทำนี่ในกิจกรรมที่เขาตั้งไว้กับเพื่อนนะคะน้าบอกว่าจะเข้าห้องมาช่วงประมาณบ่ายสามกว่าน้าก็อาบน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จก็กะว่าจะนอนสักนิดนึงพอน้าทำธุระส่วนตัวเสร็จก็ประมาณสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงก็ช่วงโป๊ะเพลค่ะพี่แจ๊คน้าบอกว่าน้าก็งีบก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนช่วงเย็นช่วงค่ำๆอย่างเงี้ยค่ะน้าบอกว่าระหว่างนอนนะคะน้าบอกว่ารู้สึกเหมือนเคิร์มๆนะคะเสียงเดิมมาอีกแล้วค่ะพี่แจ๊คคือเสียงเท้าคนเดินแล้วมีโซ่แต่ทีเนี้ยค่ะมันไม่ได้เดินอยู่หน้าห้องแล้วค่ะเหมือนมันเดินอยู่ในห้องครับน้าก็ลืมตาขึ้นมาค่ะน้าบอกว่าที่ปลายเท้าของเขาอะค่ะปลายเตียงเขาเห็นผู้ชายร่างสูงใหญ่อะค่ะคนนึงใส่ผ้าเตี่ยวสีแดงเป็นจงกระเบนอะค่ะสีแดงแต่ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่อะไรเลยน้าบอกว่าน้าก็มองแล้วก็มองคือมองตั้งแต่หัวจดลงมาค่ะก็เลยเห็นว่าเสียงที่น้าได้ยินเมื่อกี้น่ะก็คือเสียงตวนที่ข้อเท้าของเขาครับเป็นเสียงตวนที่ข้อเท้าเขาก็ยืนมองน้าอยู่อย่างนั้นนะคะน้าบอกว่าวินาทีนั้นน้าทำอะไรไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้ทำได้แต่มองแล้วน้าก็บอกว่าพยายามแบบพูดทุกอย่างค่ะว่าหนูแค่มาเที่ยวหนูมาพักผ่อนอีกไม่กี่วันหนูก็จะกลับแล้วอย่าหลอกหนูเลยอย่าทำอะไรหนูเลยหนูกลัวอะไรประมาณนี้ค่ะน้าบอกว่าพูดอยู่อย่างนั้นนึกไม่ใจอยู่นะสักพักนึงค่ะเขาก็ยืนมองน้าอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็ค่อยๆเดินมาข้างเตียงแล้วก็มองน้าน้าก็บอกหนูกลัวแล้วอย่าทำอะไรหนูเลยเดี๋ยวหนูจะหาของหาผู้เทียนไปไหว้ที่ศาลเพื่อบอกสาวนะคะอะไรประมาณนี้พออย่างนั้นสักพักนึงค่ะเขาถึงหายไปแล้วน้าก็ถึงเด้งตัวขึ้นมาได้น้าก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องของเพื่อนนะคะรีบวิ่งไปที่ห้องของเพื่อนก็คืออยู่กับเพื่อนแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนฟังหลังคืนนั้นน้าไม่นอนห้องตัวเองเลยค่ะก็คือนอนห้องเพื่อนแล้วพอเช้าวันน้าก็ไปหาซื้อขนมแล้วก็ทูบเทียนมาไหว้ที่ศาลแล้วก็บอกลาเขาอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเรื่องที่เกาะก็คือจะจบลงแค่นี้ค่ะเอาขอโทษที่ค่ะพี่แจ๊ก็คือน้าก็ได้ไปถามพนักงานนะคะว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าน้าเจอแบบนี้น้าอะไรอย่างเงี้ยเขาพนักงานบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไรค่ะก็คือเหมือนกับสิ่งที่เห็นนะอาจจะเป็นเจ้าที่เพราะว่าที่ดินถึงนี้เป็นที่ดินเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเจ้าที่เขาแบบมาดูมาหาอะไรอย่างนั้นนะคะพี่แจ๊คเขาบอกแต่ถ้ามาหานี้ก็ไม่เอาค่ะเหมือนกับเขามีสัมผัสแล้วเขาก็สามารถที่จะสื่อมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะเห็นอยู่แล้วใช่ค่ะน้าบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจอบ่อยมากไปเรื่องที่สองเลยนะคะได้เลยครับได้เลยครับเรื่องที่สองอะค่ะเรื่องนี้คือมีรายละเอียดที่มาเล่ากับพี่ตั๊กที่ตกหล่นไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะน้าสาวอะค่ะก็ได้ไปหาเพื่อนที่พัทยาแล้วก็คือทราบมาว่าเพื่อนของน้าสาวค่ะจะทำบุญครบร้อยวันให้พ่อหรือว่าทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะให้พ่อเขาซึ่งน้าสาวไม่เคยเจอพ่อของเขามาก่อนแม้กระทั่งตอนที่ว่าพ่อเขาเสียไปแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าหน้าตาพ่อเขาเป็นยังไงน้าบอกว่าจะว่าจะไปนอนที่บ้านเพื่อนคนนี้สองวันเพราะด้วยว่าแฟนของน้าค่ะทำอาชีพนักดนตรีก็คือทำเล่นดนตรีตอนกลางคืนนะคะก็จะไปพักที่บ้านเพื่อนคนนี้หลังจากที่เข้าบ้านเพื่อนคนนี้แล้วอะค่ะก็คือน้าอยู่ในบ้านอะคนเดียวส่วนแฟนน้าค่ะก็ไปเล่นดนตรีตามปกติน้าบอกว่าทำธุระส่งตัวเสร็จแล้วก็คือเข้านอนตามปกติเลยค่ะช่วงประมาณเที่ยงคืนค่ะน้ารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาเขย่าที่ขาเขย่าที่ขาแล้วก็เหมือนกับว่าค่อยๆจับขาเขาอะค่ะแล้วก็ใช้ในความรู้สึกน้าบอกว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเลียขาค่ะเลียตั้งแต่ขาขึ้นมาค่ะเลียมาจนถึงหน้าขาม้าก็เลยลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็จ้องหน้าม้าแล้วก็เหมือนกับว่าลิ้นมาค่ะเลียที่ปากเลียที่ปากของตัวเขาเองนะคะทีนี้น้าก็บอกว่าม้าเขากลัวบอกว่าอย่ามาเขาก็คิดไม่ใจอีกว่าอย่ามาทำอะไรเขาเลยเขากลัวเขาแค่มาขออาศัยนอนแค่สองคืนอะไรประมาณนี้ค่ะเลียเขาก็เลียแขนม้าเลียขาม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะม้าบอกมันเป็นความรู้สึกที่มันทั้งกลัวมันทั้งขยักขยแยงมันคืออารมณ์แต่มันคือมันทุกอย่างเลยค่ะพี่แจ๊คน้าสาวบอกครับเขาทำอย่างนี้อยู่ค่ะสักพักนึงแล้วเขาก็หายไปม้าบอกว่าพอลุก
ลุกขึ้นได้ค่ะน้าเปิดไฟทั่วบ้านเลยเปิดไฟทั่วบ้านแล้วน้าก็ไม่นอนเลยจนแฟนเขากลับมาช่วงประมาณตีสามตีสี่น้าถึงได้นอนนะคะพี่แจ๊คพอคืนที่สองน้าก็เล่าเรื่องนี้ให้กับแฟนเขาฟังเขาบอกไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองมันจะมีอย่างนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะพอคืนที่สองก็เหมือนเดิมค่ะพี่แจ๊คทีเนี้ยค่ะเหมือนกับเขาค่อยๆคานขึ้นมาแบบนั่งทับตัวน้าค่ะนั่งทับตัวน้าแล้วก็จับแขนน้าไว้แล้วเขาก็เลียแขนน้าเลียแบบเลียตามตัวน้าสาวอะค่ะแล้วก็เลียที่ริมฝีปากของเขาเองแล้วก็พูดว่ากูหิวกูหิวกูหิวน้าบอกว่าตอนนั้นกลัวมากทางนั้นไม่ถูกก็บอกว่าอย่าทำอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะน้าบอกว่าหลังจากที่เขาหายไปอะค่ะน้าก็ไม่นอนอีกทั้งคืนจนแฟนเขากลับมาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้แฟนเขาฟังน้าก็ยังพูดติดตลกกับแฟนเขาด้วยนะคะว่าสงสัยกูสวยแน่เลยกูถึงสวยมากเลยเขาถึงมาทำกับกูอย่างเงี้ยสองคืนแล้วก็คืนนั้นก็พอหลังจากที่แฟนน้าเขากลับมาน้าเขาก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนเจ้าของบ้านฟังก็เล่าตามเหตุการณ์ที่น้าเล่าให้พี่แจ๊สฟังเลยค่ะแล้วเพื่อนของน้าก็ถามว่าคนที่เห็นอะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผู้ชายไม่อ้วนไม่ผอมก็คือหุ่นอยู่อายุประมาณกลางๆอะค่ะกลางๆคนหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนน้าก็บอกชี้ไปที่ลูกว่ามึงลองหันไปดูลูกฝั่งนู้นสิใช่คนนั้นไหมครับแล้วน้าก็บอกว่าใช่คนนี้เลยที่มาทำกับกูสองวันคือคนนี้เลยเขาก็บอกว่าคนนี้คือพ่อของเขาเองเขาจะทำบุญให้พ่อเขาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พี่แจ๊คเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สองของน้าที่น้าบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จำมากเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อของใครนะของเพื่อนน้าค่ะเป็นคุณพ่อของเพื่อนก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผีปอบวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนทำไมเขาถึงคือไอ้การแสดงอาการของเขาจากความรู้สึกของน้าเนี่ยดูเหมือนว่าตนเนี้ยผีตัวไหนผมเรียกว่าผีก็แล้วกันนะผีตัวเนี้ยมาในลักษณะคือไม่ได้มาพิศวาสใดๆเลยนะคือจะมากินเลยนี่คือหิวเลยนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคุณพ่อคนที่เขามีลูกมีหลานคอยทําบุญทําอะไรให้อยู่ตลอดเวลาทําไมถึงหิวนี่ต้องย้อนเท้าความกลับไปถึงคุณพ่อของเพื่อนคนเนี้ยเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรอีกนะอันนี้มาไม่ได้ถามมาค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าน้าก็เล่าให้หนูฟังเท่านี้ก็คือน้าจะไม่ได้ถามรายละเอียดมาว่าเสียด้วยเรื่องอะไรอะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่แบบเฮ้ยพอมารู้อีกทีนึงกลายเป็นว่าเพื่อนพ่อของเพื่อนมาเรื่องที่สามเรื่องที่สามนะคะหนูคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าที่บางแสนนะคะมันจะมีบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่คู่นึงใช่ไหมคะที่ว่าเขาเก็บศพไว้ในบ้านเขาว่ากันว่านะเขาว่ากันว่าใช่ค่ะก็คือตอนนั้นนะคะช่วงนั้นนะคะคือสามเรื่องนี้มันจะเกิดในเวลาไล่ๆกันนะคะช่วง24-25ในอายุของน้าค่ะครับก็คือน้าบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องมันเกิดขึ้นในวันลอยกระทงคือเขาจำได้แม่เลยว่าเกิดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงแล้วตันแล้วคือท้องฟ้ามันจะสว่างใช่ไหมคะพี่แจ๊คก็คือหลังจากที่ไปเที่ยวงานประจำปีของจังหวัดเสร็จอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆเขาก็ชวนกันไปก็คือตอนนั้นน้าจะมีในกลุ่มเพื่อนนะคะน้าจะมีรถยนต์แค่คันเดียวคือตัวของน้าเองไม่ได้อยากไปเพราะว่าหลังจากที่ว่าได้เจอเรื่องอะไรพวกนี้มาคือน้าก็แบบกลัวคือเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วค่ะเขาก็จะไม่ไปในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะพี่แจ๊คแต่ด้วยสถานการณ์มันบังคับอะค่ะเพื่อนแบบว่าบังคับให้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปก็คือคุยตกลงไปแล้วว่าแค่ไปดูเฉยๆนะแค่ไปดูไปให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขับรถไปถึงหน้าบ้านนะคะพอเลี้ยวเข้าไปจอดตรงหน้าบ้านเขาปุ๊บน้าบอกว่าตรงรั้วบ้านนะคะพี่แจ๊คจะมีหลอดจะมีไฟที่ไฟตรงรั้วเสาอะค่ะสองดวงตรงประตูทางเข้าอะค่ะน้าบอกว่าพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บจอดหน้าบ้านอยู่รถจะดับน้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่รถเขาจะดักพอรถเขาทุ่มถอยออกมาแล้วเป็นป้ายแดง มันไม่มีทางที่รถจะดักได้ครับอ่ะทีนี้นะม้าก็บอกว่าใจเขาอ่ะไม่ดีแล้วกลัวก็คือแบบพยายามสตาร์ทรถแล้วก็คิดในใจว่าหนูไม่ได้มาทำอะไรนะเคยบังคับหนูมาอะไรประมาณเนี้ยก็คือแล้วทีนี้ค่ะ
มันมีเพื่อนม้าผู้ชายคนหนึ่งก็คือวันนั้นที่เขาไปจะไปกันประมาณ 7-8 คนนะคะก็คือมีเพื่อนผู้ชายของม้าคนหนึ่งอะค่ะดันลงไปจากรถค่ะพี่แจ๊คพอลงไปแล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาจะปีนเข้าไปในบ้านจะปีนเข้าไปในรั้วบ้านของเจ้าสาวคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้ค่ะแล้วก็พูดประมาณเหมือนกับว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยพวกมึงก็กลัวกันไปได้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยถ้ามีอะไรจริงๆก็ออกมาให้เห็นหน่อยสิอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมาร์กเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบพูดแบบนั้นขึ้นรถเลยจะกลับแล้วขึ้นรถเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้ค่ะพอจะกลับแล้วมาร์กก็เลยแบบอธิษฐานใจว่าหนูจะกลับแล้วหนูแค่พาเพื่อนมาเฉยๆหนูไม่ได้มาลบหลู่อะไรเงี้ยค่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยรถก็เลยสตาร์ทติดพอรถสตาร์ทติดอะค่ะเพื่อนคนนี้ก็ขึ้นรถมาขึ้นรถมาแล้วน้าบอกว่าระหว่างที่ขับรถออกค่ะมันมีความรู้สึกกับว่ามีคนอะมองอยู่ตลอดเวลามองอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยจนขับออกมาเข้าใจเขาน้าบอกว่าใจเขาอะมันเต้นจนเหมือนกับใจมันจะหลุดออกมาจากอกอะค่ะพอออกขับออกมาแล้วค่ะพี่แจ๊คทุกคนก็คือแยกย้ายแยกย้ายทีนี้ค่ะน้าก็จากบ้านนอนพอกลับบ้านนอนนะคะก็คือน้าได้ฝันเห็นผู้บ่าวสาวคู่นี้ค่ะยืนอยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็ทำหน้าสงสัยว่าพวกมึงไปกันทำไมเหมือนกับในความฝันนะคะเขาถามนะว่าพวกมึงไปกันทำไมน้าก็เลยในความฝันน้าก็บอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้อยากจะไปเพื่อนหนูมันบังคับพาหนูไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หนูไม่ได้ต้องการที่จะไปลบหลู่อะไรน้าบอกว่าความฝันคืนนั้นก็คือผ่านไปเรื่องนี้น้าก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังตอนแรกเพื่อนก็บอกว่ามึงคิดไปเองมึงคิดมากไม่มีอะไรหรอกพอคืนที่สองค่ะพี่เจ๊น้าก็ฝันอีกฝันถึงผู้บ่าวสาวคู่นี้อีกยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็ถามว่าพวกมึงไปกันทำไมพวกมึงไปกันทำไมจากหน้าที่เขาเป็นปกติอะค่ะมาแบบดีเลยค่ะหน้าเริ่มเปลี่ยนมีเลือดมีอะไรเงี้ยค่ะไหลออกมาจากหน้าแล้วก็พูดว่าพวกมึงไปกันทำไมในฝันมาก็พูดเหมือนเดิมเลยค่ะพี่แจ๊คหนูขอโทษหนูจะไม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวหนูจะไปขอขมานะอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับพอคืนที่สองหายไปนะก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังอีกเพื่อนก็บอกว่ามึงอะคิดมากไม่มีอะไรหรอกมึงอะหลอนไปเองเพราะว่ามึงกลัวด้วยมึงก็เลยเก็บเอาไปฝันเอาไปคิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับพอวันที่สามนะคะที่แจ๊คนะบอกว่าวันที่สามนะออกไปเที่ยวตามปกติของเขาเลยระหว่างทางขับรถกลับบ้านนะคะก็คือทางกลับบ้านนะคะที่แจ๊คมันจะเป็นข้างโรงเรียนใหญ่ประจำเป็นข้างโรงเรียนใหญ่เอกชนโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมคะระหว่างทางอะค่ะมันเป็นต้นสนสูงคือยาวจนถึงทางรถไฟเลยค่ะพี่แจ๊คน้าบอกว่าช่วงนั้นประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งกลับไปแบบไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะระหว่างขับรถอะไรเงี้ยค่ะก็คือทางมันเป็นตอนนั้นอะมันไม่ค่อยมีไฟทางมันไม่มีไฟทางเลยดีกว่าพี่แจ๊คแล้วมันเป็นทางมืดๆอะค่ะระหว่างที่น้าขับรถอะว่าน้ารู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนเห็นอะไรอยู่ข้างหลังมันเป็นสีขาวๆแต่ตอนแรกน้าคิดว่าเป็นเงาต้นสนหรือเปล่าแต่เงาต้นสนมันก็ต้องไม่เป็นสีขาวสิถ้าเป็นไฟรถเรามันก็ต้องเป็นสีส้มหรือสีอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะพี่แจ๊คน้าบอกว่ามันเห็นแว๊บน้ามองกระจกหลังอะค่ะน้าบอกว่าสิ่งที่เห็นนะคะคือคู่บ่าวสาวนั้นนะคะตามมากับรถตามมาแบบตามมาท้ายรถอะค่ะพี่แจ๊คน้าบอกว่าคือตอนนั้นอะน้าบอกสติมันจะหลุดให้ได้เลยแต่เราขับรถอยู่คือใจมันเต้นมันวิวมันคือตอนนั้นน้าบอกว่าหลายอารมณ์มากกลัวทั้งทุกอย่างเลยอะค่ะจนเลี้ยวเข้าบ้านพอเลี้ยวเข้าบ้านก็คือนันนาก็เปิดไฟทั้งบ้านก็คือไม่นอนเลยจนอีกวันนึงอะค่ะน้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังบอกว่ากูเจอมา3วันติดแล้วนะกูว่ามันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยน้ากับเพื่อนอีกคนนึงก็เลยอ่ะเพื่อความสบายใจก็ไปเอาดอกไม้อะค่ะไปขอขมาไปวางหน้าบ้านของคู่บ่าวสาวที่ไปกันคืนนั้นนะคะหลังจากกลับมาแล้วอะค่ะหลังจากที่น้าไปขอขมาแล้วค่ะพี่แจ๊คน้าบอกว่าผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงค่ะน้าได้รับข่าวว่าเพื่อนของเขาอะค่ะที่ลงไปจากรถแล้วจะปีนเข้าไปในบ้านของคู่บ่าวสาวนั้นนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะประสานงานกับรถ3ล้อค่ะคอหักแล้วก็ตายคาที่เลยประสานงานกับรถ3ล้อใช่ค่ะแล้วก็คอหักแล้วก็ตายคาที่เลยแล้วสามล้อคือรถตุ๊กๆกันนะใช่ค่ะครับก็พอหลังจากได้รับข่าวเนี่ยค่ะน้าก็เข
้านอนก็คือเรารู้รับข่าวแล้วมันเขาก็ไม่สบายใจแต่เราก็ไปขอขมาเขาแล้วอะค่ะน้าบอกก็เราเข้านอนแล้วก็ฝันเห็นคู่บ่าวสาวคู่นี้อีกค่ะพี่แจ๊คแต่คืนฝันคืนนี้ค่ะก็คือทุกอย่างมาดีหมดเลยค่ะทุกอย่างดีหมดทั้งหน้าตาเขาในความฝันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดว่าที่หลังอย่าลองดีกันอีกความฝันก็ผ่านไปนะบอกว่าหลังจากที่ฝันถึงเขาครั้งสุดท้ายก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยอะค่ะพี่แจ๊คเรื่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะคือทั้งหมดจะไปในที่ของเขาไงใช่ค่ะนะครับแต่ไอ้ข้อมูลที่บอกว่าที่บางแสนมีบ้านบ่าวสาวเอาศพไว้ในบ้านเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยไม่ค่อยได้ยินนะส่วนมากเนี่ยชลบุรีเนี่ยจะดังก็คือออกไปทางโซนนู่นเลยครับบางเสร่สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนมันจะมีบ้านพักตาอากาศร้างหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านผีในพลอันนั้นจะดังที่สุดละส่วนอื่นเนี่ยก็จะมียิบย่อยแต่ไอ้ข้อมูลที่บอกว่าบ้านมีศพอยู่ในบ้านเป็นบ่าวสาวคือผมว่าน่าจะเป็นสตอรี่ประมาณนี้บ่าวสาวกำลังจะแต่งงานกันปรากฏว่าก่อนแต่งงานประสบอุบัติเหตุแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาสร้างบ้านหลังนี้ไว้เอาไว้เป็นเรือนหอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยทางพ่อแม่ก็เอาศพมาเก็บไว้ในเรือนหอนี้ถูกไหมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งยุคนึงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนามันมีข่าวนี้เป็นข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วทั้งประเทศกับเหล่าบรรดานักดูผีทั้งหลายแหละผมคือหนึ่งในผู้ที่ถูกพ่อป๋องส่งไปตามเรื่องนี้เลยครับว่าบ้านหลังไหนที่เขาว่ากันว่ามีศพอยู่ในบ้านผมก็ตามอยู่เงี้ยตามไปทุกที่นะนครปฐมบ้างละโคราชบ้างละที่ผมตามอยู่นะนนทบุรีบ้างละนะครับแล้วก็อีกหลายที่แต่บางแสนเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ความทรงจำหรือมันอาจจะมีแต่ผมอาจจะไม่ทราบน้าบอกว่าบ้านหลังนี้ค่ะมันอยู่แถวทางอ่างศิลาค่ะอยู่แถวทางอ่างศิลาใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้น้าบอกว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้ยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ค่ะตรงคือพื้นที่แถวนั้นมันจะลืมไปหมดแล้วอะค่ะพี่แจ๊คถูกนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของตามการเวลาแหละครับผมกำลังจะเล่าต่อว่าผมตามไปทุกที่ได้ฟังมาทุกที่แต่ทั้งหมดเลยอ่ะผมไปสัมภาษณ์ผมไปถามแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกับตาว่าบ้านคือเห็นแค่ตัวบ้านก็จะดูได้แค่ข้างนอกจากข้อมูลที่เราได้รับมาว่านี่ไงพี่หลังเนี้ยข้างในยังมีศพอยู่เราไม่ได้เห็นกับตาว่าในบ้านหลังนั้นมันมีศพอย่างที่เราจินตนาการไว้อยู่จริงๆเราจินตนาการจากเรื่องเล่าจากเรื่องที่ฟังมาก็คือมีศพโลงตั้งคู่มีศพเจ้าบ่าวศพเจ้าสาวแล้วก็ข้างในบ้านเนี่ยข้าวของเครื่องใช้ถูกวางไว้ตามปกติทั้งหมดและที่สำคัญคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขามีการประกาศจ้างคนไปเฝ้าบ้านต่างๆเหล่านี้โอ้กระแสมันดังมากช่วงนั้นบอกใครไปอยู่บ้านหลังนี้ไปเฝ้าบ้านหลังนี้หนึ่งคืนเดือนละเป็นแสนเลยนะนะครับแต่ก็ยังไม่เคยเจอเจ้าตัวคนที่เขาไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนที่จะเข้าไปเฝ้าบ้านลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องใจกล้าก่อนเพราะว่าตามเวลาของเขาจะมีการวางเวลาไว้เวลานี้จะต้องเอาข้าวมาตั้งเหมือนเครื่องเส้นอ่ะเวลานี้จะต้องปิดไฟเวลานี้ต้องทำความสะอาดและต้องออกจากบ้านภายในเวลานี้เพราะเขาเชื่อกันว่าวิญญาณของเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะออกมาใช้ชีวิตตามปกติในเรือนหอของเขาแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงเรื่องพวกนี้มันดังมากแล้วมันก็ค่อยๆหายไปตามกาลเวลาค่ะก็เรื่องสุดท้ายที่เล่าไปอะค่ะก็มันมีผลกับน้าจนถึงปัจจุบันโดยการที่แบบเขาจะไม่ขับรถกลางคืนอีกเลยแล้วก็จะไม่มองกระจกหลังคือไม่มองกระจกมองหลังเลยค่ะพี่แจ๊คไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเขาจะไม่มองเลยเขาจะมองแต่แค่กระจกซ้ายขวาครับเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่เขาแบบจำฝังใจอะมันฝังใจนะครับน้าสาวนาอยู่อังกฤษเขาก็เป็นแฟนรายการพี่แจ๊คเหมือนกันนะครับผมเขาก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับได้ฮะคุณนานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ
ค่ะขอบคุณมากๆคุณนาที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องนะของคุณนาด้วยนะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ๊ขอบพระคุณเช่นกันครับคุณนาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ